ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเอกธนกรวงปัญญาคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองของ The Standard ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ศาลฎีกานะครับวันนี้มีการนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งวันนี้ศาลฎีกาได้นัดอ่านคำวินิจฉัยของคดีคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับคุณวัฒนาเมืองสุขเป็นอดีตนักการเมืองนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีบ้านเอื้ออาทรเมื่อปี2548ต่อเนื่องถึง2549นะครับต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้นะครับว่าวันนี้คุณวัฒนาเมืองสุขก็จะถือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตปกติแล้วนะฮะก็ต้องใช้คำนี้ครับก็ถือว่าอิสรภาพภายนอกก็จะหายไปแล้วก็วันนี้ศาลฎีกาโดย องค์คณะที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้คุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยได้รับคำพิพากษาจากศาลฎีกานักการเมืองไปแล้วให้จำคุกในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีบ้านเอื้ออาทรเนี่ยทั้งหมด99ปีนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้99ปีมาจากไหนนะฮะก่อนหน้านี้ศาลได้มีการวินิจฉัยและมีคำพิพากษาออกมาว่าคุณวัฒนานั้นกระทำความผิดต่างกรรมต่างวรรคกันนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าลงโทษทุกกระทงรวมกระทงละ9ปีก็เป็นจำนวนทั้งสิ้น99ปีนะครับแต่ว่าตามประมวลกฎหมายอาญานั้นโทษจำคุกนั้นก็สูงสุดถ้าไม่ใช่โทษตลอดชีวิตนะฮะก็ลงเท่าไหร่จะลงเป็น100ปีลงเป็น1,000ปีเนี่ยก็สามารถที่จะจำคุกได้สูงสุดเพียง50ปีนะครับก็เป็นอันว่าพิพากษายืนตามศาลฎีกาเดิมนะครับองค์คณะวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่วันนี้ก็ทำให้คุณวัฒนาเมืองสุขนั้นก็จะถูกจำคุก50ปีแต่ถูกลงโทษจริงๆเนี่ย99ปีแต่ว่าตามประมวลกฎหมายอาญานั้นก็สามารถที่จะจำคุกได้สูงสุดเพียง50ปีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาฟังการพิจารณาคดีมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ผมอยู่ในห้องพิจารณาคดีห้องที่ฟังคำพิพากษาของศาลก็สังเกตเห็นคุณวัฒนาเองก็มีสีหน้ากังวล นะครับคุณผู้ชมคุณวัฒนาวันนี้ก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดอยู่พอสมควรแล้วก็คุณวัฒนาก็พูดถึงกรณีของการที่เรียกว่าบริสุทธิ์นะฮะก็ยืนยันตัวเองว่าบริสุทธิ์แล้วก็พูดถึงกรณีที่อุทธรณ์ในหลายๆประเด็นแล้วสุดท้ายก็คือวันนี้ศาลอุทธรณ์เองก็ไม่ชั้นอุทธรณ์เองเนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นสักประเด็นนะครับการประเด็นในการวินิจฉัยหรือคำพิพากษาวันนี้คุณวัฒนาเองก็มีการอุทธรณ์ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตั้งแต่ตัวเองเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่มีลักษณะของการที่คตส.เนี่ยไปจูงใจให้พยานนั้นให้การปักปั๊มตัวเองหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงแม้กระทั่งตัวของการที่มีลักษณะของการให้สินบนนั้นก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีลักษณะของการกระทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าศาลก็มองว่าฝั่งไม่ขึ้นนะครับวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็พิพากษายืนตามศาลฎีกาเดิมนะครับแล้วก็มีการพิพากษาแก้ในชั้นของโจทก์ที่มีการอุทธรณ์มาด้วยก็คือคุณให้คุณวัฒนานั้นลิฟทรัพย์ถูกลิฟทรัพย์สินเป็นจำนวนเงิน89ล้านบาทนะครับโดยมองว่าจำนวนเงิน89ล้านบาทนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงของการให้สินบนกับบริษัทเอกชนนะครับหรือเอกชนให้สินบนนั้นก็เป็นการเรียกรับสินบนแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าการลิฟทรัพย์สินในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการใช้ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีของกฎหมายอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าการพิพากษาให้ลิฟทรัพย์สินในครั้งนี้ก็ใช้ประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปนะครับที่เป็นประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา33ที่พูดถึงโทษลิฟทรัพย์สินก็ใช้ปัญหาข้อกฎหมายทำให้ศาลสามารถที่จะยกเอาปัญหาเนี้ยขึ้นมาวินิจฉัยได้นะครับแล้วศาลก็พิพากษาให้มีการลิฟทรัพย์สินจำนวน89ล้านบาทแล้วก็ให้คุณวัฒนาแล้วก็จำเลยอื่นๆนั้นร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นทรัพย์สินจำนวน89ล้านบาทเนี่ย
ให้กับรัฐนะครับถ้าภายใน30วันนับแต่วันนี้นะครับไม่สามารถที่จะชำระได้ก็จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 7.5 ต่อปีนะครับวันนี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องบอกว่ามีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรมีดร.โพคินพลกุลนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่มาฟังคำพิพากษาในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปิดฉากทางการเมืองของคุณวัฒนาเมืองสมนะครับในแง่ของการที่ต่อสู้คดีเนี้ยมาเป็นจำนวนเวลาทั้งสิ้นเกือบ15ปีนะครับคดีนี้นับตั้งแต่ปี2548-49ต่อเนื่องมาโดยเกิดขึ้นจากกรณีของคณะกรรมการตรวจสอบการทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.นะครับถ้าคุณผู้ชมจำได้รัฐประหารปี49นั้นก็มีการตั้งคตส.ขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบการกระทำความผิดของนักการเมืองในรัฐบาลคุณทักษิณที่มีการรัฐประหารในปี2549โดยคปค.นะครับตอนนั้นคุณแก้วสันอติโพธิก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคตส.เป็นประธานอนุกรรมการที่ตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีของการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร นะครับแล้วก็มีการสอบจำเลยในคดีนี้ทั้งหมด14คนด้วยกันนะครับที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจำเลยบางส่วนก็มีสถานะเป็นนักโทษในคดีอื่นอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับจำเลยบางส่วนก็มีการหลบหนีส่วนคุณวัฒนานั้นก็ต่อสู้นะครับแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมาโดยตลอดนะครับก็ผ่านมา15ปีวันนี้ก็ถือว่าคดีเป็นอันสิ้นสุดนะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ก็คืออุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วหลังจากนั้นศาลก็ไปประชุมกันแล้วก็มีคำวินิจฉัยเป็นคำพิพากษาออกมาในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้คุณวัฒนาเนี่ยได้รับโทษจำคุก99ปีก็ยืนตามเดิมนะครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าคุณวัฒนาเองก็ได้รับการประกันตัวมาสู้คดีนะครับตอนที่ขอประกันตัวกับศาลฎีกาก็ต้องบอกว่าเป็นเคสแรกๆที่เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมานะครับด้วยวงเงินประกันตอนนั้นเนี่ย10ล้านบาทด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ศาลก็เองก็ออกหมายจำคุกนะครับวันนี้คุณวัฒนาก็จะถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำนะครับเพื่อ เป็นมาตรการบังคับคดีต่อจากนี้ไปนะครับก็เนี่ยครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าสื่อมวลชนเองก็มาเกาะติดอยู่ที่ศาลฎีกาเนี่ยครับแล้วก็รอฟังว่าคำวินิจฉัยหรือว่ารายละเอียดอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเนี่ยครับสื่อมวลชนแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่มาเกาะติดอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้ก็จะควบคุมตัวคุณวัฒนาไปที่เรือนจำนะครับก็มีญาติแล้วก็มีผู้ที่คุณวัฒนารู้จักเนี่ยก็มาร่วมกันในการฟังคำพิพากษาวันนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนนะครับคุณผู้ชมก็คุณวัฒนาก็จะถูกคุมตัวเข้าสู่เรือนจำครับก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามครับผมรายงานเบื้องต้นให้คุณผู้ชมทราบประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดของคดีแล้วก็เนื้อหาในรายละเอียดของคดีก็จะรายงานให้คุณผู้ชมทราบทางเดอะสแตนดาร์ดต่อไปครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ